ลับพลึงเป็นพันไม้ล้มลุกขึ้นเป็นกอและมีหัวอยู่ใต้ดินส่วนมากนิยมปลูกเป็นไม้ประดับที่บ้านของหลายคนอาจจะมีเจ้าพลับพลึงอยู่ก็เป็นได้แต่รู้ไหมนอกจากจะเป็นไม้ประดับสวยๆแล้วยังมีสรรพคุณทางยาอีกเพียบวันนี้เรามีความรู้ดีๆมาฝากทุกคนไปดูกันจ้าสรรพคุณทางยาของพลับพลึงรากใช้ตำพอกแผลใช้รักษาพิษยางน่องหรือเคี้ยวให้แหลกจนเป็นน้ำแล้วกลืนเอาแต่น้ำเข้าไปจะทำให้อาเจียนใช้รักษาพิษยางน่องเงาจะเป็นพิษการระคายเคืองเยื่อบุกระเพาะอาหารและลำไส้ต้องระวังหัวใช้มีรสขมใช้เป็นยาบำรุงกำลังขับเสมหะเป็นยาระบายทำให้คลื่นเหียนอาเจียนรักษาโรคที่เกี่ยวกับปัสสาวะรักษาโรคเกี่ยวกับน้ำดีใบรสเย็นประโคบแก้เคล็ดย่อขัดแคลงและถอนพิษได้ดีต้มกินมากทำให้อาเจียนเป็นเสมหะหมอพื้นบ้านนิยมนำใบพลับพลึงมาลนไปให้ตายนึ่งแล้วพันตามอวัยวะที่เคล็ดย่อและบวมหรือหักแคลงถอนพิษได้ดีแถบสุพรรณบุรีใช้ใบลนไปรักษาโรคไส้เลื่อนด้วยและยังสามารถนำไปใช้กับคุณแม่ที่เพิ่งคลอดหรืออยู่ไฟได้โดยเอามาประคบหน้าท้องทำให้มดลูกเข้าที่อยู่ตัวน้ำคาวปลาแห้งขจัดไขมันส่วนเกินและขับของเสียต่างๆออกจากร่างกายคุณแม่ที่เพิ่งคลอดได้ด้วยเมล็ดเป็นยาบำรุงยาระบายขับเลือดประจำเดือนและขับปัสสาวะ